สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับคำย่ออีกครั้งนะคะก็จะเป็นเอพิโซดที่3แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครูนะคะในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงคำย่อเกี่ยวกับวันต่างๆในสัปดาห์นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ7วันเขาย่ออย่างเป็นทางการใช้แบบไหนเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังนะคะมาดูคำว่าวันจันทร์นะคะครูเขียนสั้นๆนะคะว่าเป็นจันทร์อังคารพุธอย่างนี้นะคะก็คือวันต่างๆนะคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะมาดูวันแรกวันจันทร์นะคะวันจันทร์ภาษาเนาะเขาใช้คำว่ามันดักใช่ไหมคะมันดักเขาจะย่อแบบ M R ผงตุ้มก็คือตัว M ตัว R แล้วก็จุดด้านหลังนะคะการเขียนวันที่เขียนเป็นอักษรตัวเล็กนะคะไม่เขียนตัวใหญ่นะคะเขียนตัวเล็กค่ะเดี๋ยวครูจะทำคลิปเกี่ยวกับเราใช้อักษรตัวใหญ่ตอนไหนเราใช้อักษรตัวเล็กตอนไหนนะคะคลิปต่อไปนะคะสัญญาแล้วก็วันอังคารนะคะ Tuesday เราใช้คำย่อว่าตัวเทตัวอีนะคะเหมือนตัวทีนะคะแล้วก็จุดนะคะจุดนะคะอย่าลืมจุดนะคะถ้าจุดก็คือการย่อถ้าไม่จุดนี่ก็แปลว่า10นะคะเนี่ยถ้าไม่จุดก็แปลว่า10นะคะอย่าลืมว่าวันอังคารเทอีผงตุ้มตัวเทตัวอีแล้วก็จุดนะคะต่อไปวันพุธวันพุธอุนสตาร์เราก็เอา2ตัวแรกนะคะจำไว้ว่าเหมือนง่ายๆไหมคะว่า2ตัวแรก2ตัวแรก2ตัวแรกก็เอามาย่อนะคะ2ตัวแรกอุนสดักวันพุธก็คือตัวอูตัวเอ็นพุงตุ้มอูเอ็นจุดนะคะเดี๋ยวครูจะหยุดให้เขียนค่ะต่อไปวันพฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีภาษาโนสเขียนว่าโทสดักโทสดักเขียนด้วยย่อด้วยเทอูผงตุ้มเทอูผงตุ้มก็คือเหมือนทูนะคะเหมือนทูเลยอย่าลืมจุดนะคะถ้าไม่ใส่จุดก็แปลว่า2นะคะเห็นไหมคะอย่าลืมจุดนะคะเทอูโทสตักนะคะเทอูผงตุ้มเทอูจุดค่ะเป็นคำย่อของวันพฤหัสบดีต่อไปวันศุกร์วันศุกร์ภาษาโนสใช้คำว่าเฟรดักเฟรดาร์เพราะฉะนั้นเราเอา2ตัวแรกมาย่อก็คือ FR จุด FR ผงตุ้มก็เป็นคำย่อของเฟรดาร์ก็คือวันศุกร์และวันเสาร์นะคะวันเสาร์เลอดาร์เลอดาร์ก็ตัว L ตัว E จุดนะคะ L E จุดและวันสุดท้ายวันอาทิตย์ค่ะซันดาร์ซันดาร์ก็ย่อด้วย SE ผงตุ้ม SE ผงตุ้ม SE จุดคือคำย่อของวันอาทิตย์ค่ะค่ะในช่วงของคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ก็จะทำคลิปเป็นคลิปสั้นๆเพื่อที่จะได้ให้จำง่ายๆแล้วก็นำไปใช้ได้ง่ายๆนะคะครูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เสียสละเวลาเข้ามาดูนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยหรืออยากคอมเมนต์อยากแชร์ประสบการณ์ใดๆก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวครูจะเข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ